ก็อย่างที่เราทราบผลกันนะคะว่าทางฝั่งของทีมชาติไทยเนี่ยได้ประตูนะคะจากการตีเสมอของปุรเชษฐ์ทอดสนิทในเกมนัดแรกที่เจอกับบาเรนซึ่งบาเรนเนี่ยเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนนะคะเพราะว่าทางเราก็เคลียร์บอลไม่ขาดกันเองด้วยนะคะเป็นอับดุลลาซิดมูบารักนะคะที่ยิงให้บาเรนขึ้นนำไปก่อน 1-0 แต่หลังจากนั้นค่ะทีมชาติไทยเองจริงๆแล้วจังหวะโอกาสในการบุกของทัพช้างศึกเนี่ยเยอะมากๆเหมือนกันนะคะแต่ด้วยเรื่องของการจบสกอร์ก็ยังไม่ได้เฉียบคมพอตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกค่ะนะคะเนี่ยค่ะคือไทยเองมีโอกาสที่จะตะลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษของเขาอยู่หลายครั้งเหมือนกันค่ะแต่ในการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายเองก็อาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของเกมรับของคู่แข่งด้วยเราไม่ได้ประตูตีเสมอจากปุรเชษฐ์ทอดสนิทนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเขาเองก็เป็นที่จับตามองมากๆอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนบินไปเพราะว่าในชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาก็เป็นคนที่ยิงประตูช่วยให้ทัพช้างศึก U23 เนี่ยคว้าชัยชนะได้ในหลายๆเกมนะคะประตูของปุรเชษฐ์ค่ะมาในช่วงท้ายเกมนะคะหลังจากที่โดนบาเรนขึ้นนำไปแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็เลยกลายเป็นดาวเด่นว่ากันง่ายๆเหอะของทีมชุดนี้สื่อหลายสำนักเองเขาก็เขียนแซวๆกันนะคะว่าเอ้นี่เขามีแต่เล่นสโมสรเนี่ยคุณดูลูกนี้อูยิงด้วยซ้ายข้างถนัดนะคะปุรเชษฐ์ทอดสนิทคือเป็นประตูที่คล้ายกับเกมที่เขาเจอกับสปป.ลาวในชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นลูกที่ทำให้ทีมชาติไทยนำสปป.ลาว 2-0 อันนั้นน่ะไกลๆจากนอกกรอบเขตโทษแต่อันนี้มีความโด่งกว่าแล้วเขาก็เอาไปแชร์กันเต็มไปหมดเลยค่ะตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาแล้วว่าเอ้ยนักเตะคนนี้เนี่ยปุรเชษฐ์ทอดสนิทเนี่ยเล่นทีมชาติเพื่อจะได้ให้ติดสโมสรหรือเปล่าคนอื่นนี่เขาเล่นสโมสรที่ดีได้ติดทีมชาตินะคุณผู้ชมแล้วทุกเขาก็แซวกันว่าก็ใช้กันหมดยกเว้นมาริโอยูรอฟสกี้อดีตกุนซือแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยมาริโอยูรอฟสกี้ก็มีการโพสต์ลงเหมือนเขาก็รู้กระแสแฟนบอลชาวไทยนะคะเขาก็เอามาโพสต์นะคะลูกนั้นนะคะลูกที่ยิงในชิงแชมป์เอเชียแต่ลูกนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับค่ะว่าเป็นประตูที่มาในเวลาที่พอเหมาะพอเจาะแล้วการตัดสินใจของปุรเชษฐ์เนี่ยก็ทำได้เด็ดขาดไม่ต้องรอนะคะให้เพื่อนเติมหรือว่ารอโอกาสหลายโอกาสคือมันอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะถ้าเขาจบเองจังหวะนี้มันก็เป็นประตูที่สำคัญเพราะว่าทำให้ทัพช้างศึกได้มา1แต้มนะคะถามว่าต่อไปหลังจากนี้เนี่ยแน่นอนค่ะว่าผลการแข่งขันในนัดเนี้ยมันอาจจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของเราได้นะคะซึ่งทางปุรเชษฐ์เองเขาก็บอกค่ะว่าแต่การเจอกับเกาหลีใต้ในนัดต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นกว่าเดิมอีกจากว่านัดที่แล้วกับบาเรนเนี่ยที่มันยากอยู่แล้วเพราะอย่างที่ปามบอกไปค่ะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาถล่มคูเวตมาถึง9ประตูต่อ0ใช่ค่ะแล้วเกาหลีใต้เนี่ยยังไม่ได้อีคังอินมาในเกมนัดนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีคืออีคังอินเนี่ยปาเชบอกแล้วว่าจะปล่อยหลังจบเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงชนะดอร์ทมุนด์ไป 2-0 ก็อาจจะมาหลังจากที่จะได้ลงเล่นเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยเจอกับทีมชาติไทยไปแล้วอาจจะได้ลงเล่นหลังจากเกมนัดนั้นแต่ว่าทางฝั่งของเกาหลีใต้เองเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้เล่นเขาเนี่ยส่วนใหญ่ในชุดนี้นะคะเล่นอยู่ด้วยกันในสโมสรอุนซานฮุนไดมอเตอร์ชุนบุกบ้างหรือว่าถ้าจะมีตัวจากยุโรปมาก็จริงแต่ก็อาจจะมีเพียงแค่บางตัวที่มาจากฝ่ายบวกก็ประมาณ 4-5 ตัวนะถ้าจำไม่ผิดแบบที่ลงสนามเป็น11ตัวจริงเมื่อคืนนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เล่นอยู่ในเคลีกด้วยกันก็อาจจะรู้มือรู้ไม้กันดีก็อาจจะมีแค่บางคนนะคะที่ไปเล่นอยู่สโมสรต่างประเทศแล้วได้ออกสตาร์ทเป็นผู้เล่นตัวจริงแต่ว่าพอสกอร์มันห่างเนี่ยทางเกาหลีใต้เองก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาได้มาสัมผัสเกมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองแล้วเนี่ยทั้งความมั่นใจเองทั้งประสบการณ์ในสนามเกมใหญ่ๆของทีมชุด U23 ของเขาในเอเชียนเกมเนี่ยก็ถือว่าพวกเขาได้ลองตัวผู้เล่นเกือบจะครบทั้งหมดตั้งแต่เกมนัดแรกแล้วใช่แล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเกมเจอทีมชาติไทยที่คาดการณ์กันนะอีคังอินน่าจะไม่ได้ลงไปเจอเกมนัดสุดท้ายเลยนะคะที่จะเจอกับบาเรนนั่นเองใช่ค่ะไปฟังบทสัมภาษณ์ของปุรเชษฐ์กันหน่อยนะคะจริงๆแล้วเจ้าตัวพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่นานมนุชาของเราเนี่ยวันที่ไปส่งที่สนามบินโอ้โหเค้นแล้วเค้นอีกเข้าใจได้ค่ะนักเตะอายุน้อยอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการให้สัมภาษณ์เหมือนจะโฟกัสแต่เรื่องในสนามอย่างเดียวซึ่งจริงๆอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะเพราะเค้าเนี่ยเราถามเค้าว่าไอ้ก่อนคุณจะบินไปเนี่ยคุณมีไปมูเตลูไปขอพรไปอะไรไหมเค้าบอกไม่มีเลยครับอยู่ในแคมป์มาตลอดตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็อยู่ยาวมาผมมาเอเชียนเกมครั้งนี้ผมมีแค่รองเท้าสตั๊ดกับเสื้อแค่นั้นอะค่ะพี่โอเคก็ไม่คุยไม่ได้ถามต่อถ้ามีแค่นั้นจริงๆนะมีแต่เรื่องราวในสนามซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยพอหลังจากที่ไทยเสมอกับบาเรนแล้วก็บอกนะคะว่าเราทุกคนยังทำงานหนัก
โดยเฉพาะการที่ไปนั่งดูฟอร์มของเกาหลีใต้แล้วก็ดูเกมที่เจอกับบาเรนว่าตลอด90นาทีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นข้อผิดพลาดตรงไหนที่ทำไม่ได้เจ้าตัวบอกว่าเกมต่อไปในการเจอกันกับเกาหลีใต้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นงานที่ยากพอสมควรแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะลงไปเล่นแล้วก็ไปยอมแพ้เขาเพราะเราทุกคนก็จะพยายามสู้อย่างเต็มที่แม้ว่าพวกเขาจะมีคุณภาพที่ดีมีร่างกายที่สูงใหญ่และแข็งแกร่งกว่าก็ตามก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆในทีมทุกคนช่วยกันขยันไล่บอลแบบไม่ยอมแพ้แล้วก็ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมแรกก็มีโอกาสที่จะต่อกรสู้กับเกาหลีใต้ได้เพราะในกีฬาฟุตบอลเนี่ยเจ้าตัวก็ยึดคตินะฮะว่าถ้ายังไม่หมดเวลาอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นสุดท้ายก็ฝากแฟนบอลทุกคนเป็นกำลังใจด้วยว่าทั้งตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็พร้อมที่จะทำเต็มที่ค่ะเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็อยากจะทำผลงานในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าเกมนัดต่อไปที่เจอกับเกาหลีใต้เนี่ยสำคัญจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันพรุ่งนี้21กันยายนนะคะเวลา 18:30 นตามเวลาไทยมาให้กำลังใจทัพช้างศึกของเราในการเจอกับเกาหลีใต้กันต่อนะคะ